ยังไม่ทราบข่าวเลยไม่ได้ทราบข่าวเลยว่าแบบว่าจะมีลุ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาเคยบ่นไหมคะว่าอยากมีน้องอีกคนนึงก็เคยพูดนะคะแต่ก็คงเห็นบอกว่าอีกพักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตอนนี้ก็ดีเนาะก็เหนื่อยทีเดียวไปเลยถ้าไม่ดีเราจะสะกิดพี่ย่าแล้วว่านี่แหละครับบทสัมภาษณ์ของธัญญาธัญญาเรศหนึ่งในรุ่นพี่คนสนิทของกุ๊บกิ๊บครับที่ก็ยอมรับกับทีมข่าวว่าไม่รู้เลยกุ๊บกิ๊บมีลุ้นลูกคนที่2เนื่องจากช่วงก่อนปีใหม่ประจำเดือนไม่มาครับซึ่งใครที่ลุ้นอยากให้คุณแม่กุ๊บกิ๊บเนี่ยมีเบบี้ตัวน้อยอีกก็คงต้องถอดใจไปเพราะว่าวันนี้เธอโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าประจำเดือนมาวันแรกสาเหตุที่ประจำเดือนขาดเนี่ยเพราะว่าฮอร์โมนแปรปรวนครับซึ่งไหนๆทีมข่าวก็ได้เจอตัวธัญญาแล้วเลยขอแซะถามอีกหน่อยแล้วกันว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับกุ๊บกิ๊บอีกครั้งหรือเปล่าครับก็ไปเจอคนบ่อยแต่ก็ไม่ชอบออกสื่อบ่อยแต่ก็ไม่ชอบไปถ่ายรายการก็ลองไปดูก็ไม่ชอบไปก็ดุแต่ก็อยู่ที่ว่าคนจ้างอะค่ะแล้วแต่ใครจ้างมาบรรจบมาเจอกันจริงๆบรรยากาศนั้นมันยังอยู่กับเราในความทรงจำอยู่อือฮึใช่ก็ทำด้วยกันหลายปีอะเนาะมีกุ๊บไลน์อยู่ด้วยกันไหมคะตอนนี้มีค่ะมีไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่มีค่ะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมีงานมีการอะเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกัน